นอกจากพรีเมียร์ลีกที่เป็นลีกชั้นนำของประเทศแล้วนะครับบรรดาลีกรองของแดนผู้ดีเองก็สนุกไม่แพ้กันนะเรามีโอกาสได้เห็นทีมหน้าเก่าที่เคยโลดแล่นบนพรีเมียร์ลีกและทีมน้องใหม่ที่มาไกลจากนอกลีกทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเกินคาดจนเราต้องรู้สึกตื่นเต้นไปกับมันปกติการเลื่อนชั้นเรามักพบเจอกับทีมที่ตกชั้นจากลีกสูงสุดกว่ากลับมาสู่เวทีเดิมได้อย่างเช่นเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้ที่ก็เลื่อนชั้นได้ก่อนจะปิดฤดูกาลซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันจะเร็วกว่านี้ถ้าช่วง 1-2 เดือนหลังพวกเขาไม่ไปสะดุดกันเสียก่อนซึ่งปีนี้มันประจวบเหมาะอย่างมากนะครับที่ฟุตบอลแม็กซ์จะนำมาเล่าให้ฟังกับ4สโมสรลีกรองอังกฤษที่ก่อนเริ่มฤดูกาลไม่มีใครคาดคิดว่าพวกเขานั้นจะเลื่อนชั้นได้ไปดูกันว่าจะมีทีมไหนที่ทุกคนคุ้นเคยกันบ้างซึ่งก็ไม่แน่ว่าภายใน5ปีนี้อาจจะเห็นพวกเขาไปโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกก็เป็นได้ซูซูกิจัดหนักอัดโปรโมชั่นแรงสู้ศึกตลาดยานยนต์ไตรมาสแรกปี2567ปรับราคาซูซูกิ CS สูงสุด 150,000 บาททุกรุ่นย่อยพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assistance นาน3ปี1 Ipswich Townถ้าใครที่เริ่มดูฟุตบอลยุค 2000 ต้นๆ น่าจะคุ้นเคยกับทัพม้าขาวอิปส์วิชทาวน์ได้เป็นอย่างดีทีมที่ครั้งหนึ่งเคยเลื่อนชั้นขึ้นมาปีแรกก็ทำผลงานจบอันดับ5อย่างน่าอัศจรรย์ในพรีเมียร์ลีกภายใต้การนำทีมของจอร์จเบอร์ลี่และดาวยิงฟอร์มฮอตอย่างมาคัสจูตและกองกลางเจ้าพ่อลูกนิ่งจอมแอสซิดอย่างมาร์ตินรอยเซอร์รวมถึงกัปตันทีมอย่างแมตต์ฮอลแลนด์ก่อนที่พวกเขาจะค่อยๆสารวันเตี้ยลงและตกชั้นไปในซีซั่น 2001-2002 และหายเข้ากลีบเมฆหล่นไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพถึง17ปีและหนักสุดนะครับถึงขั้นตกไปเล่นในลีก1หรือเทียบเท่ากับดิวิชั่น3อังกฤษตั้งแต่ปี2019-2023อีกด้วยแต่ถ้าว่าพวกเขาที่เกือบหลับก็กลับมาได้นะครับด้วยฝีมือของโค้ชคลื่นลูกใหม่ที่มีดีกรีจากทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอย่างคิวแรนแมคเคนนาอดีตผู้ช่วยและทีมงานโค้ชที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของโอเลกุนนาโซชาไมเคิลคาริกและรัฟรังนิกเพียงซีซั่นแรกนะครับแมคเคนนาก็สังคายนาทีมเสียใหม่นะครับปล่อยนักเตะชุดเดิมที่ไร้คุณภาพก็จะเติมด้วยแข้งดีกรีแชมเปี้ยนชิพและเหล่าดาวรุ่งจากพรีเมียร์ลีกเข้ามาอย่างนาธานบรอดเฮดจากเอเวอร์ตันแฮร์รี่คลาร์กจากอาร์เซนอลและลิฟเดวิดจากลีดส์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะคนหลังนี่แหละครับที่คือกุญแจสำคัญของแมคเคนนาในช่วงเวลาต่อมาผู้ซื้อชาวไอร์แลนด์เหนือเข้ามายกระดับทัพม้าขาวได้อย่างน่าประหลาดใจในฤดูกาล 2022-2023 พาทีมจบรองแชมป์ตั้งแต่ซีซั่นแรกทั้งที่ฤดูกาลก่อนหน้านั้นพวกเขานั้นยังเป็นทีมกลางตารางอยู่เลยอิปส์วิชเก็บแต้มไปถึง98คะแนนและเป็นทีมที่มีเกมรุกร้อนแรงที่สุดในลีก1ด้วยการกดไปถึง101ประตูส่วนหนึ่งก็ด้วยฟอร์มสุดฮอตของคอร์เนอร์แชปลินกองหน้าตัวเก่งที่กดไปถึง26ประตูในลีกและคว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพได้สำเร็จแมคเคนนาเติมนักเตะเพื่อสู้ศึกแชมเปี้ยนชิพต่อด้วยที่ดีกรีที่ดีขึ้นทั้งการเซ็นฟรีกับอักเซลตัวเซเบ้อดีตแนวรับแมนยูไนเต็ดมาขันเกมหลังบ้านยืมแบนดอนวิลเลียมมาจากปีศาจแดงยืมโอมารีฮัตชินสันมาจากเชลซีต่อด้วยการยืมมาเพิ่มอีกในช่วงปีใหม่กับเจเรมี่ซาเมียนโตจากไบรตันและคีเฟอร์มัวจากบอนมัสในตอนแรกก่อนเริ่มฤดูกาล 2023-2024 ในแชมเปี้ยนชิพยังไม่มีใครที่คิดว่าทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นอย่างอิปส์วิชจะสามารถขย่งก้าวกระโดดได้ตั้งแต่ซีซั่นแรกแต่พวกเขาก็ค่อยๆเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับจนล่าสุดกลายเป็นทีมลุ้นแชมป์ไปซะอย่างนั้นมีอยู่ช่วงนึงที่นำจากฝูงด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ด้วยฟอร์มที่สะดุดเสมอทำให้พวกเขานั้นแต้มหล่นลงมาพอสมควรปัจจุบันทัพม้าขาวเก็บไปแล้ว90แต้มเท่ากับลีสยูไนเต็ดทีมอันดับ2โดยมีลูกที่เสียเป็นรองอยู่ที่7ประตูและตามหลังทีมแชมป์ที่เลื่อนชั้นไปแล้วอย่างเลสเตอร์7คะแนนโดยแข่งน้อยกว่ายุงทองและจิ้งจอกสยามอยู่1เกมทำให้อิปส์วิชนะครับเทความมุ่งมั่นไปที่การเลื่อนชั้นอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวโดยหากพวกเขาเก็บได้อย่างน้อย4แต้มก็จะกลับสู่พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีเลยทีเดียวทีมที่2พอร์ทสมัธทีมที่เคยดูบอลยุค 2000 คุ้นเคยเป็นอย่างดีหลังพวกเขานั้นเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในปี2003โดยที่ตอนนั้นทีมได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากมิลานแมนดาริดเศรษฐีอเมริกันเชื้อสายเซอร์เบียพวกเขาเลื่อนชั้นได้อย่างสวยงามโดยมีกุนซือชื่อดังอย่างแฮร์รี่เรดแนปคุมบังเหียนเพียงซีซั่นแรกในพรีเมียร์ลีกนะครับแมนดาริดก็อนุมัติงบให้ทีมเสริมทัพแบบจัดเต็มถึง10ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะครับในตอนนั้นยิ่งถ้ามองจากทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นด้วยพอสมาร์ทได้นักเตะอย่างบอริสซิปโควิดอดีตแข้งรองแชมป์ UCL จากเลเวอร์คูเซนแพทริกแบ็กเกอร์ปีกตัวเก่งชาวเช็กที่หมดสัญญากับลิเวอร์พูลเท็ดดี้เชลลิงแฮมดาวยิงตัวเก่าที่เซ็นฟรีมาจากสเปอร์อเล็กซี่เซเมอร์ตินกองการดีกรีทีมชาติรัสเซียที่ยืมมาจากเชลซีเซ็นฟรีพาวเวลชนีเช็กในด่านทีมชาติสาธารณรัฐเช็กมาจากบรีชาดึงจอมทัพอิสราเอลอย่างเอยาลเบอร์โควิดมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และไปดึงเอาแนวรับทีมชาติฟินแลนด์อย่างเปตรีปาซาเนนมาจากอาแจ็กอีกคนหนึ่งซึ่งเรดแนปก็ประคองทีมไว้ด้วยการจบอันดับ13ในซีซั่นแรกก่อนจะเกือบตกชั้นใน2ฤดูกาลถัดมาแต่ทว่าทีมก็มาลงตัวและเริ่มจบกลางตารางในอันดับ9เมื่อฤดูกาล 2006-2007 และจบอันดับ8ในฤดูกาล 2007-2008 พร้อมด้วยแชมป์ FA Cup สมัยแรกในรอบ69ปีแต่ทว่าเมื่อจ่าแฮร์รี่อำลาทีมไปในเดือนตุลาคมปี2008พอสมาร์ทก็เริ่มแย่ลงนะครับพวกเขาจบอันดับ14ในฤดูกาลนั้นก่อนจะตกชั้นแบบจมบ๊วยในซีซั่น 2009-2010 และมาเจอมรสุมใหญ่ตกชั้นสู่ลีก2ในระยะเวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นพวกเขาใช้เวลาในลีก2ถึง4ฤดูกาลก่อนจะกลับคืนสู่ลีก1ได้สำเร็จในปี2017จนกระทั่งในฤดูกาลปัจจุบัน 2023-2024 พอสมาร์ทก็คว้าตัวแชมเปี้ยนชิพได้สำเร็จด้วยการทำทีมของกุนซือหนุ่มไฟแรงอย่างจอห์นมูซินโญ่บอสหนุ่มเชื้อสายโปรตุเกสที่ซีซั่นก่อนนั้นเขายังเป็นนักเตะของออกฟอร์ดที่โหลดแล่นอยู่ในลีก1อยู่เลยมูซ
ซินโญ่พาปอมปีนำจากฝูงยาวตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2023จนคว้าแชมป์ไปด้วยการเก็บ97แต้มในที่สุดส่งผลให้พอสมาร์ทได้คัมแบ็กสู่แชมเปี้ยนชิพผลแรกในรอบ12ปีเลยทีเดียวและพวกเขาก็คงหวังว่าจะขย่งก้าวกระโดดได้เหมือนกับอิปสวิชของแมคเคนน่าในซีซั่นหน้านะครับทีมที่3 Stockport Countyฟังชื่อทีมแล้วทุกคนก็ได้แต่อุทานว่าทีมอะไรครับเนี่ยซึ่งไม่แปลกนะครับเพราะแอดก็ไม่รู้จักพวกเขาเหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาก็มาไกลไม่น้อยเลยทีเดียวย้อนกลับไปเมื่อปี2012พวกเขายังคงเป็นแค่ทีมในระดับดิวิชั่น5อย่างคอนเฟอเรนซ์พรีเมียร์อยู่เลยซึ่งทีมเจ้าของฉายา The Hatters ก็เพิ่งมาดีเอาช่วง 3-4 ปีหลังนี้เองนั่นแหละครับเมื่อเจ้าของใหม่อย่างมาร์คสตอตเข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมหลังเทคโอเวอร์ไปในปี2020โดยที่สตอตถือว่าเป็นนักธุรกิจชื่อดังด้านการลงทุนและอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำบนเกาะอังกฤษแถมเขายังเป็นเด็กถิ่นเพราะเกิดที่ Stockport และเชียร์ทีมมาตั้งแต่เด็กด้วยนะครับตอนแจ้งกุญซืออย่างเดฟชาริโน่ที่มีดีกรีคุมทีมในลีก1เข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมและพาทีมจบเป็นแชมป์ National League Division 5คว้าตั๋วสู่ลีก2เป็นครั้งแรกได้สำเร็จนำโดยแกนนำสำคัญอย่างแพดดี้แมดเดนดาวยิงตัวท็อปดิกลองที่แบกทีมมาตั้งแต่ปี2021แล้วการที่ Stockport เลื่อนชั้นสู่ลีก2ในฤดูกาล 2022-2023 พวกเขาฟอร์มกำลังได้ตกลงแต่อย่างใดเมื่อชาริโน่พาทีมไม่ลุ้นเลื่อนชั้นตั้งแต่ซีซั่นแรกแต่น่าเสียดายที่พลาดตั๋วสู่ลีก1โดยการจบอันดับ4และไปแพ้เพลย์ออฟในรอบชิงให้กับคาสไลน์ในช่วงดวลจุดโทษซึ่งพวกเขาก็เก็บเอาความเจ็บช้ำมาจัดเต็มในซีซั่นปัจจุบันโดยการเก็บไป92แต้มจนคว้าแชมป์ลีก2มาครองได้ตั้งแต่นัดรองสุดท้ายโดยเกมรุกที่ดีที่สุดในลีกถึง96ประตูจากโดยยิงตัวท็อปอย่างไอแซคโอลาโอฟี่และแพดดี้แมดเดนเลื่อนชั้นสู่ลีก1เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีหลังตกชั้นมาเมื่อฤดูกาล 2009-2010 มากันที่ทีมสุดท้ายนะครับทีมที่4 Wrexhamจะมีทีมไหนในเกาะอังกฤษที่มีข่าวคราวให้ติดตามกันแทบทุกสัปดาห์ได้เท่ากับทีมนี้อีกล่ะครับก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นทีมมหาชนเล็กซ์แฮมเป็นเพียงทีมเล็กๆที่มีถิ่นฐานอยู่ที่เวลส์และเคยเล่นสูงสุดในอังกฤษเพียงแค่ลีก2เท่านั้นนะครับก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเมื่อ2นักแสดงฮอลลีวูดอย่างอารีอันเรโนและร็อบแม็กเอเฮนนี่เข้ามาซื้อสโมสรในปี2020ด้วยแพชชั่นความรักในกีฬาของล็อบและเขามองว่าเมืองเล็กซ์แฮมมีเสน่ห์ในสายตาของเขาตอนแรกแฟนบอลก็ไม่มั่นใจนะครับว่า2คนดังอย่างแดนลุงแซมและแคนาดาจะจริงจังกับฟุตบอลที่พวกเขาเรียกว่าซ็อกเกอร์แค่ไหนแต่สุดท้ายนะครับทุกอย่างก็ถูกพิสูจน์ให้เห็นในระยะเวลาเพียงไม่นานร็อบและไลอันในการลงทุนไม่น้อยในการยกระดับทีมโดยซีซั่น 2021-2022 คือซีซั่นแรกแบบเต็มๆของพวกเขาที่ได้เข้ามาดูแลทีมอย่างเต็มที่หลังปิดดีลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021พวกเขาดึงนักเตะจากลีกที่สูงกว่าเข้ามาสู่ทีมหลายคนโดย3คนในนั้นคือแกนหลักของทีมมาจนถึงตอนนี้ได้แก่เบนโทเซอร์เซนเตอร์แบ็กตัวเก่าในราคา 200,000 ปอนด์จากเชลแนมพอมาลินดาวยิงดีกรีเลื่อนชั้นสู่ลีก1ที่ได้มาฟรีๆจากเคมบริดจ์ยูไนเต็ดและออลลี่พาลเมอร์ดาวยิงร่างยักษ์จากวิมบัลดัน 300,000 ปอนด์โดยพอมาลินนี่เองนะครับที่ถือเป็นกุญแจสำคัญของกุนซืออย่างฟิลพาร์กินสันในการไล่ล่าความสำเร็จซึ่งเมื่อเขาย้ายเข้ามาพร้อมกันในช่วงซัมเมอร์2021นั่นแหละครับก่อนจะผนึกกำลังการพาทีมจบที่2ใน National League ฤดูกาล 2021-2022 แต่น่าเสียดายนะครับที่ลีกนี้มีเพียงแค่ทีมเดียวที่ได้เลื่อนชั้นอัตโนมัติและทีมนั้นก็คือ Stockport County นั่นเองส่วน Wrexham ก็พลาดท่าตกรอบรองเพลย์ออฟเลื่อนชั้นด้วยการแพ้ให้กับ Grimsby Town แต่เมื่อทีมไม่มีหอข้างแคร่ในฤดูกาลถัดมา Wrexham ก็รันยาวนำพื้นที่เลื่อนชั้นไปจนถึงช่วงท้ายก่อนที่พวกเขาจะมาปราบทีมลุ้นแชมป์อย่าง North County ได้สำเร็จส่งผลให้พวกเขานั้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติและก้าวสู่ลีก2โดยการเก็บไปมากถึง111แต้มยิงไป116ประตูซึ่งพอมาลินก็จบซีซั่น 2022-2023 ด้วยฟอร์มสุดเดือดกดไป38ประตูจาก46เกมว่ากันว่าการขึ้นสู่ลีก1ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพวกเขาอาจจะโฟกัสให้ทีมนั้นจบอันดับที่ดีไว้ก่อนเร็กซ์แฮมเริ่มต้น2นัดแรกนะครับด้วยการหล่นไปอยู่ในโซนจบชั้นซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่ามันยากจริงๆแต่กลายเป็นว่าเมื่อเวลาค่อยๆผ่านไปเร็กซ์แฮมก็เก็บชัยชนะได้เรื่อยๆนะครับถึงแม้จะไม่ค่อยคงเส้นคงวามากนักพวกเขาเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ในพื้นที่เลื่อนชั้นได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่15และไม่หลุดจากท็อป5เลยนะตั้งแต่วันนั้นก่อนที่สุดท้ายนะครับพวกเขาจะมาเข้าวินเลื่อนชั้นสู่ลีก1ได้สำเร็จหลังปราบฟอเรสต์กีในนัดที่44ซึ่งถือว่าโชคดีนะครับที่ลีกนี้จะได้เลื่อนชั้นอัตโนมัติหากจบใน3อันดับแรกเรสแฮมทำในสิ่งที่เคยมองว่ายากกลายเป็นปาฏิหาริย์ได้ในที่สุดและดูเหมือนว่าโปรเจกต์ซูพรีมเมียร์ลีกอาจเกิดขึ้นไวมากกว่าที่ร็อบและไรอันวาดฝันเอาไว้ซะด้วยซ้ำนะครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์